มาเตอร์ฟิลนะคะวันนี้ว่างๆนะคะก็ถือโอกาสนะคะมาเล่นเรือดีกว่าค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวทะเลเขื่อนแม่น้ำมาเยอะแล้วนะคะก็เริ่มอิ่มตัวแล้ววันนี้นะคะขอโอกาสนะคะมาเที่ยวคลองค่ะคลองในกรุงเทพของเราเนี่ยถือว่ามีเยอะมากนะคะมีวิถีชีวิตชาวบ้านให้ดูนะคะบรรยากาศคาเฟ่แล้วก็วัดต่างๆวันนี้หนูดีจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะคะและตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ที่โรงแรมมนเทียนนะคะเป็นสถานที่ตั้ง MF Riverfront ของเรานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝากจอดเรือเจ็ตสกีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและที่นี่นะคะก็จะเป็นท่าเทียบเรือของเรานะคะนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นที่รับฝากจอดเรือเจ็ตสกีแล้วนะคะก็ถ้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไม่อยากจะขับเองนะคะอยากจะเที่ยวอย่างเดียวนะคะเราก็มีกัปตันจ้างพาไปเที่ยวด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะหนูดีจะไปเที่ยวคลองนะคะด้วยเบเลเนอร์ Element M15 ค่ะมีขนาด15ฟุตนะคะเครื่องยนต์ Mercury 60แรงม้านะคะ4จังหวะต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่อง60แรงม้าไปกับเจ้า M15 ลำนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็กำลังเหลือๆเลยค่ะไปกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนฝนจะเริ่มตกแล้วนะคะต้องบอกว่าสำหรับ M15 ลำนี้นะคะเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะคะจะจอดก็ง่ายขึ้นเทรลเลอร์ก็ง่ายนะคะแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้าที่มากับตัวเรือลำนี้นะคะก็ถือว่ากำลังเหลือๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ฝนจะตกหรือเปล่าไปรอลุ้นกันนะคะไหนๆจะเที่ยวเรือนะก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นมิวสิกนะคะเห็นแล้วน้อยอย่างนี้นะคะน้องก็สามารถเปิดเพลงได้ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธเปิดเพลงได้อีกต่างหากอ่ะแล้วตอนนี้ก็มิวสิกพร้อมแล้วนะคะหนูนี่ก็พร้อมแล้วด้วย Let's goคลองชื่อคลองว่าคลองดาวคะนองจะอยู่แถวสะพานกรุงเทพนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนค่ะก็จะผ่านประตูน้ำตรงนี้นะคะซึ่งคลองนี้เนี่ยไปได้นะคะจนถึงคลองมหาชัยเลยนะคะทะลุออกคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ได้หมดเลยนะคะอันนี้เรากำลังวิ่งสวนน้ำนะคะก็ต้องค่อยๆไปนะคะตรงนี้คลองเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับเรือ15ฟุตเนี่ยก็ถือว่าขับเข้าได้สบายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิ่งเข้ามาเที่ยวในคลองนะคะก็อาจจะต้องรบกวนนะคะให้ใช้เครื่องความรอบให้ใช้เครื่องรอบตับนะคะเพื่อให้ไม่รบกวนวิถีชาวบ้านแล้วก็บ้านที่อยู่ริมคลองต่างๆนะคะเพราะว่าคลองเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่จะแคบไปเลยค่ะเข้ามาในคลองแล้วนะคะตรงนี้เราก็กำลังจะผ่านถนนนะคะสุขสวัสดิ์ดาวคะนองอย่างที่เห็นนะคะว่าแถวนี้นะคะก็จะมีเรือหางยาวเยอะมากเลยนะคะก็ในเชิงของท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเหมาเรือหางยาวเนี่ยไปเที่ยวตามคลองนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็พวกวิถีชาวบ้านแถวนี้นะคะก็เงียบสงบมากๆเลยนะคะยังไงก็ถ้าเราเล่นคลองนะคะก็ใช้รอบที่ต่ำนิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่รบกวนชาวบ้านค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราเข้าคลองดาวคะนองมานะคะเราจะตรงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอเป็น3แยกนะคะซึ่ง3แยกนี้เนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็ออกคลองสนามชัยเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะเข้าคลองบางขุนเทียนกันค่ะมาถึงกันแล้วนะคะคาเฟ่นะคะชื่อว่าคาเฟ่
ภูมิใจการ์เด้นนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนะคะที่นี่เนี่ยสามารถนำเรือมาจอดได้ด้วยนะคะยังไงถ้าใครที่มีเรือนะคะสนใจมาเที่ยวคาเฟ่นี้นะคะก็เข้ามารับบริการที่นี่ได้เลยค่ะถ้าปักหมุดมาเนี่ยก็จะชื่อว่า Natural Garden Cafe and Restaurant ค่ะทั้งเค้กแล้วก็เครื่องดื่มเขาน่ากินมากอย่างอันนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะก็จะเป็นตะลิงปิงชีสเค้กอุ้ยอากินมากดูสิบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะเครื่องดื่มก็สองใจค่ะเลือกไม่ถูกกินอิ่มแล้วเดินทางต่อค่ะนี้นะคะจะเจอ3แยกอีกแล้วนะคะจะมีป้ายบอกทางนะคะเรียกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยไปคลองด่านนะคะออกที่ตรงคลองบางกอกใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยอุ้ยสามารถออกได้ถึงมหาชัยเลยนะคะแม่น้ำท่าจีนเดี๋ยวเรานะคะจะเลี้ยวทางขวานะคะไปคลองด่านนะคะเพราะว่ามีจุดเช็คพอยต์อีกจุดนะคะที่เราจะต้องไปค่ะจะเป็นวัดราชโอรสนะคะโหเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะทางขวานะคะวัดขุนจันนะคะหลังจากที่เที่ยวคาเฟ่กันมาแล้วนะคะอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะก็ต้องเข้าวัดเข้าวาบ้างค่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะองค์พระที่ใหญ่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวัดปากนาพระศรีเจริญค่ะหลายๆคนที่ผ่านมาที่คลองตรงนี้นะคะก็ต้องแวะถ่ายรูปนะคะแวะเช็คอินกันที่นี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองบางกอกใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟิวตลาดน้ำนะคะคลองบางหลวงอันนี้นะคะที่เราจะแวะกันก็คืออาร์ติสต์เฮาส์นะคะหรือที่เรียกกันว่าบ้านศิลปินค่ะอ่ะเดี๋ยวเราแวะไปกันสักหน่อยนะคะว่าตลาดน้ำที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันค่ะพร้อมแล้วค่ะจัดมาชุดใหญ่นะคะหวังว่าปลาจะอิ่มหนำสำราญกันนะคะวันนี้นะคะวันเดย์ทริปก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะคะสำหรับการเที่ยวคลองนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของการใช้ความเร็วที่ไม่ได้สูงมากก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยล้าเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามคลองเนี่ยก็เยอะนะคะแล้วก็มีจุดวักแวะพักเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับลำนี้เนี่ยเป็นเบเลเนอร์อีเลเมนต์ N15 นะคะก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ15ฟุตนะคะขนาดกำลังน่ารักและที่สำคัญราคาก็น่ารักด้วยนะคะราคาอยู่แค่เพียง 999,000 บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาที่รวมแวดรวมเทลเลอร์แล้วก็รวมเครื่องยนต์แล้วนะคะสำหรับ 999,000 นะคะตอนนี้ก็เป็นเรือที่พร้อมส่งด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะคะก็ยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ทาง Waterfield หรือว่าติดต่อหนูดีเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็บอกตามตรงว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะที่ได้ไปเที่ยวตามคลองในกรุงเทพซึ่งถือว่ากรุงเทพเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะคะที่เราเนี่ยสามารถเดินทางได้ด้วยเรือนะคะแล้วก็เป็นอีกหลายๆสถานที่ที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ไปนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็วันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่รู้จะคำนวณน้ำมันยังไงนะคะเพราะว่าแทบไม่ลดเลยอาจจะด้วยเรื่องของการอัตราเร่งที่ไม่ได้เร่งเครื่องที่มันรอบจัดตลอดเวลานะคะ
น้ำมันแทบไม่ลดเลยอ่ะมันประหยัดน้ำมันมากนะคะกับเครื่องเมอร์คิวรี่60แรงม้ายังไงนะคะคลิปหน้าหนูดีจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารีวิวเรืออะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ